การแพ้ถึง2แมตช์มันทำให้ผมรู้สึกแย่แล้วก็เจ็บปวดมากกว่าที่ผมโดนอัดบนเวทีซะอีกเพราะฉะนั้นแมตช์ที่3เนี้ยผมจะไม่ยอมแพ้อีกเด็ดขาดผมจะสู้ให้สุดแรงแล้วก็สู้ให้มากกว่า2ครั้งที่ผ่านมาตอนนี้ผมได้ผ่านเข้ารอบมาแล้วครับต่อไปผมก็มีเวลาพักมากขึ้นซ้อมมากขึ้นครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะปล่อยให้ตัวเองแพ้ในแมตช์ที่3นี้นะครับเพราะยังไงแล้วครับสถิติที่สวยงามสำหรับนักมวยมันก็ยังสำคัญอยู่ครับและมันจะทำให้ผมมั่นใจในแมตช์ชิงชนะเลิศนี้ครับถึงผมจะเข้ารอบไปแล้วครับแต่แมตช์เนี้ยผมก็ต้องการชัยชนะเหมือนเดิมครับ